รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวหรือยังเธออ่ะเตรียมตัวอะไรยังเอาก็จริงไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องอะไรเอานี่ก็ล้อมตัวฮะแหมช่วงนี้ตอบแต่เรื่องแต่งแต่งก็ใช่สิไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่หรอรับมือไงเตรียมรับมือกับแขกรับเชิญวันนี้เตรียมหรือยังเราต้องซ้อมร่างกายนะจ๊ะเพราะเขาเป็นนักกีฬากันนะจ๊ะเธอฉันน่ะเตรียมพร้อมเสมอเลยทั้งเข่าฟิตเนสทั้งโยคะทั้งทำอุ๊บพร้อมน้องก็โยคะน้องก็พร้อมแต่ละคนก็ฟิตกันไปแต่จะบอกเลยว่าที่เขามาเนี่ยเขาเด่นทางด้านเพื่อนรักนักกอล์ฟอ้าวเหรอต้องไปออกรอบกับเขาอย่างนี้เตรียมตัวหรือยังอ๋อแสดงว่าเธอต้องไปออกรอบเตรียมตัวมาแล้วสิสีผิวมันถึงได้เป็นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันเดี๋ยวเราไปพบกับซุปตาร์นักดริฟท์ของเรากันเลยดีกว่านะคะเจมส์มาร์ลุยส์กัตและลิเดียสแลนรัตค่ะเอาได้เอาเลยค่ะมันแค่นี้ใจเท่าเทียมเดี๋ยวตาลงมาสวัสดีค่ะคุณชาเฮ้ยลิเดียสบายดีนะถอดหน้าเลยนะถอดหน้าเลยทำไมเราไม่เห็นได้ก่อนเลยอ่ะลิเดียโอเคก็ได้เย้ยโอเคก็ได้น้อยใจนะลิเดียเหมือนลูกชมพู่มากอ่ะไม่อย่างเงี้ยเรื่องไงเนี่ยเอานั่งเลยแล้วกันนั่งนั่งนั่งคุณชายสบายดีนะคะสบายดีครับผมค่ะคุณชายจ้างแฟนคลับมาเยอะมากนะคะหลุยส์สกอตครับแฟนเราอยู่ไหนคะแฟนเราครับกำลังหาอยู่ระแวงเขาไม่เลือกอันนี้เขาอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกกันแล้วแฟนเราอยู่ไหนแฟนเราอ่ะแฟนเราอยู่ค่ายมวยนี่ไงแม่ต้องการแค่คนเดียวแน่นๆคุณภาพแต่ละคนวันนี้ก็คือมาด้วยเรื่องกอล์ฟนะคะเรียกได้ว่าแต่ละท่านนี่ก็คือเล่นกอล์ฟกันมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวอย่างของน้องเจมส์นี่ก็คือเล่นตั้งแต่สมัยอยู่ที่ฮ่องกงเลยใช่เล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอไปฮ่องกงเราก็ไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ทำครับพูดกับเขาไม่เคยรู้เรื่องเราก็เลยหาแอคทิวิตี้ทำครับผมก็คือจะไปตีกอล์ฟทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่8ขวบแล้วมีใครสอนมั้ยไปเรียนกับโปรหรืออะไรอย่างงี้มั้ยคะโปรคนแรกของผมคือที่เมืองไทยครับแต่พอไปฮ่องกงก็ตีเองครับผมเอาเหรอครับตีเองแล้วคุณยังไงถ้าคุณผิดๆถูกๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณศึกษามาจากไหนอ๋อผิดหมดเลยครับผิดมากก็คือเหมือนเล่นด้วยความรู้สึกเล่นด้วยแบบความชำนาญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจนให้มันออกมาได้ประมาณนี้แต่จะบอกว่าถึงจะไม่ศึกษาอะไรยังไงนะคะจะบอกว่าน้องเจมเนี่ยนะคะตีเนี่ยจนได้รางวัลนะไม่ธรรมดารางวัลมีได้อะไรบ้างก็คือเป็นแข่งของโรงเรียนอินเตอร์ทั่วฮ่องกงครับผมก็แข่งเป็นประเภทคู่แล้วก็ไปแข่งด้วยกันก็เหมือนช่วยเหลือกันและกันอะไรเงี้ยจนได้แชมป์นี้มาครับผมก็ภูมิใจมาทางเดียบ้างเห็นว่าเล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพราะว่าคือช็อตบังคับเนาะคุณพ่อเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟใช่โดนบังคับเล่นผืนสิเราอะโดนบังคับตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือคุณพ่อเปิดสนามไดกอล์ฟมาปุ๊บนี่เป็นลูกสาวเจ้าของสนามไดกอล์ฟตีกอล์ฟไม่เป็นนี่อายเขานะลูกอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เด็กผู้หญิงก็อยากจะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อยากจะอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าพ่อไม่ได้ต้องตีกอล์ฟค่ะก็เลยตีตั้งแต่7-8ขวบความจริงเราไม่อยากจะมาตีกอล์ฟเราอยากเล่นตุ๊กตาแต่ว่ามันมีช็อตบังคับที่พ่อบอกเลยว่าต้องเล่นก็คือป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะออกไปดูหนังกับเพื่อนนะต้องมาแข่งกอล์ฟกับป้าก่อนคือตีชนะป้าเมื่อไหร่ได้ไปแล้วเมื่อไหร่จะชนะป้าก็เลยไม่ได้ไปเลยค่ะไม่อยากให้ไปคือพี่พ่อบอกว่าให้ชนะนี่คือให้ชนะ LPGA นะโอ้โห
ุกวันนี้ก็ก่อนหน้าตอนเด็กก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรกับเพื่อนเลยก็ต้องตีกอล์ฟกันอยู่นั่นน่ะใช่ก็ต้องตีกับปาทุกอาทิตย์เลยค่ะเขาไม่ให้ออกไปไหนเทคนิควิธีนะแต่ได้ข่าวว่าเวลาที่ไปแข่งเนี่ยโปรส่วนตัวก็คือไปเป็นแคดดี้ให้ด้วยคือเป็นบางครั้งเท่านั้นค่ะคือจริงๆแล้วเวลาไปแข่งเนี่ยเขาก็จะให้แบบมีแคดดี้หนึ่งคนซึ่งเราเลือกใครก็ได้เราก็เลยเอ๊ะเอาโค้ชเรามาเลยดีกว่าไหนๆก็สอนเราแล้วดูไลน์ก็เก่งคอยให้คำแนะนำเราได้ไม่เราคิดไม่ได้ เลิศนะรางวัลได้ไหมรางวัลก็มีบ้างตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปแข่งเยาวชนก็นิดหน่อยแต่เห็นบอกมีระดับอินเตอร์ด้วยไม่ใช่หรอไม่กี่ครั้งเองค่ะไปตีก็แบบไต้หวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่บ่อยแต่ว่าหลุยนี่สิเห็นบอกว่าทั้งขี่มอเตอร์ไซค์นะทั้งแข่งบอลแล้วอยู่ดีๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟเอาตอนไหนความจริงเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟเนี่ยเราเหมือนกับเล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะเหมือนทางโรงเรียนเขาก็อยากจะ experience ให้เราลองหลายๆกีฬาหลายๆด้านซึ่งเราเล่นมาตั้งแต่ประมาณอายุ13 14ประมาณนั้นครับแล้วก็เป็นผู้ชายเราก็เลยติดเรื่องบอลเรื่องวิ่งเรื่องเหงื่อเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าจนข้อเท้าหักใช่ครับข้อเท้าหักก็เลยเลิกเล่นบอลก็เลยกลับไปจับกอล์ฟใหม่ฮะโตไปอีกนิดนึงก็เป็นมอไซค์ก็ไปจับมอไซค์แทนแล้วมอไซค์เป็นไงล่ะมอไซค์คว่ำปุ๊บคอเคลื่อนครับดีๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็กลับมาอีกทีตอนนี้ก็คือได้กลับมาเล่นอีกได้อีกนิดนึงครับมันเป็นวัยด้วยหรือเปล่าคะที่คุณกลับมาเล่นกอล์ฟเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เนาะไม่ใช่นะวัยเราไม่ใช่ตอนแต่ตอนช่อง3วิ่งช้าหรืออะไรอย่างงี้เลยมั้ยหรือว่าไม่ลงเลยมั้ยไม่ก็ลงวันนั้นมีเดินพาเลทด้วยไงครับแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยครับอ๋อมีเล่นคอนเสิร์ตใช่ครับมันออมแรงไว้ครับใช่ครับเราต้องออมแรงไว้สำหรับคอนเสิร์ตถ้าไม่งั้นคอนเสิร์ตจะไม่สนุกอ๋อที่คุณเล่นเตะเบาๆวิ่งเหยาะๆเหมือนกับเหนื่อยหน้าตาเหนื่อยเยอะๆนั่นนะครับเป็นน้ำเปล่าหมดครับเซตหมดครับถึงว่าจะหันมาเล่นกอล์ฟแล้วเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่านางเล่นได้แบบไม่นานเนี่ยก็มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะยังไงเล่ามาสปอนเซอร์นี้เป็นการตัดไม้คัสตอมไมซ์ครับก็คือว่าของเราเขาจะวัดเรื่องน้ำหนักของเราความสูงของเราไหล่บาสูงเท่าไหร่วิธีการตีลูกปะทะลูกเท่าไหร่ยังไงเขาก็จะคำนวณแล้วก็ส่งไปให้ทางอเมริกาแล้วเขาจะตัดแล้วเขาส่งมาให้เราครับแล้วนี่ต้องไปแข่งอะไรให้เขาไหมครับไม่มีครับเขาก็คือบอกว่าอยากให้เราใช้ของเขาเวลาเราออกรอบหรือว่าอะไรเราก็ใช้ของเขาเออดีจังเลยดีครับลุยได้หันมาเล่นกอล์ฟเพราะว่าเล่นกีฬาอื่นเนี่ยบาดเจ็บใช่ครับส่วนพ่อหนุ่มคนนี้อ๋อก็มาเล่นกอล์ฟเอาดีเล่นจนตัวเองบาดเจ็บคือเป็นช่วงที่เราแบบแข่งนะครับเราก็ซ้อมแบบทุกวันอาทิตย์ละ5 วัน 5 วันเลิกเรียนก็ไปซ้อมแบบคุณกอล์ฟไปซ้อมครับแล้วก็คือด้วยความที่ว่าอากาศมันหนาวแล้วเราไม่วอร์มร่างกายมันเลยเกิดอาการแบบปวดข้อมือแล้วปวดหลังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพักไปแบบประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยเห็นบอกว่ามีไปตีกอล์ฟกับคอมพิวเตอร์ด้วยคืออะไรพอเรากลับมาเมืองไทยเราก็จะหาที่ที่มันไม่ร้อนตีไงครับพี่ชมก็จะเป็นแบบซีใส่จอแล้วก็คอมพิวเตอร์มันก็จะวัดมาให้อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือมันเป็นห้องแอร์แล้วก็มันสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนี่มีกูรูมาถึง3คนอย่างนี้แล้วนะอยากจะแบบว่าช่วยแบบว่าจัดท่าจริงๆก็อยากเล่นกอล์ฟเหมือนกันนะแต่กลัวติดนะอ๋อติดโปรเหรอคะก็ได้ไหมไม่ได้ไอ้ทำไมอะไรจะให้ตีชุดนี้ได้ยังไงล่ะคุณแม่เปลี่ยนชุดก่อนต้องเปลี่ยนชุดเหรอเหรอเอาช่วงหน้าชมวงสวิงสักครู่ค่ะค่ะเหนื่อยละเกินมันเหน็ดเหนื่อยละเกินขอโทษนะเถิบมานิดนึงเถิบมาอีกนิดนึงค่ะอ๋อตอนนี้หัวใจเราตรงกันแล้วนะคะอันนี้โอ้โหไอ้ยะโอ้ยไก่มากอะชิป1อินเลยออกอีเกิลอกหักครั้งแรกครั้งแรกด้วยและครั้งแรกก็อกหักเลยครับไปทำอะไรเธอได้อย่างเงี้ยไปสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับยังไงสรุปเดือนหองี้ยังมีรักรักมันก็ไม่มาหาชมพู่ถามว่าพี่จะรีเทิร์นกับพี่หนุ่ยอมพลเหรอคะสนับสนุนโดยแกนม้วนผมสไปรัลจากเลอซาช่าเครื่องดื่มแห่งชุด drive golf ของพวกเราค่ะใช่ค่ะเป็นชุดที่แบบเรารู้สึกธรรมะทะแมงมากพร้อมแล้วงั้นดูไม้กอล์ฟเลยมาดูไม้กอล์ฟกอล์ฟอยู่ไหน
ี๋ยวก่อนลิเดียเวลาเป็นไซส์หนูเนี่ยไม้มันจะต้องยังไงเธอต้องใช้ไม้เด็กไหมไม่จริงๆแล้วก็ใช้ไซส์ปกตินี่แหละค่ะใช่แต่มีเทคนิคก็คือปกติเนี่ยเขาจะจับกันตรงนี้เราก็จับสั้นลงมาหน่อยนี้ไปดูของลุยมั่งไปเปิดดูไม้ของคุณเลยค่ะเปิดเลยค่ะเปิดซิเลยค่ะเปิดซิแหวกออกมาโอ้โหใหม่กิ๊กอ่ะมันเป็นยังไงโอล่ามันแบบว่านะในฐานะโปรเป็นไงคะไม้เขาคือจะบอกว่าสุดยอดมากครับผมคุณหลุยครับชุดนี้เป็นแสนครับหรอครับเอาเลยเอาเลยคือมันเป็นหัวขาวใช่ไหมพี่หลุยก็หัวชมพูแบบของดีๆสวยอ่ะใช่ครับอันนี้เลิศนี่ใช้ไปกี่ครั้งแล้วคะน่าจะประมาณ 7-8 ครั้งเองครับตั้งแต่ได้มานี่ตีชนะใครบ้างชนะตัวเองครับหมอโคตรค่ะนะคะตีเล่นอยู่คนเดียวเหรอคะเล่นอยู่คนเดียวดีค่ะแหมไม้ดีขนาดนี้นะคะคุณเจมส์มาได้ข่าวว่ามารายการคราวนี้นี่คุณไปถอยของใหม่มาเพียบเลยใช่ไหมถูกไม่เยอะมากก็ไปดัดแปลงนิดหน่อยเป็นดอกแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนสีก็ขายเป็นอันเดิมแต่ว่าไปหัวเดิมครับพี่อันนี้อันเดิมใช่แล้วก็ถอยฟัตเตอร์มาใหม่ครับผมได้ข่าวว่าคุณห่วงไม้กอล์ฟมากแต่คุณก็ทำไม้กอล์ฟอันโปรดหายไปเหมือนกันถูกครับอันไหนหายคือเหล็กเหรอเป็นเหล็กครับเป็นเวสเหมือนอย่างเงี้ยครับอันที่หายไปครั้งแรกเลยคือที่ฮ่องกงครับลืมที่สนามกอล์ฟครับเอ้าเล่นเสร็จแล้วไม่เก็บอ่ะครับเออแคดดี้อ่ะไม่ที่ฮ่องกงไม่มีแคดดี้ครับอ๋อแบ่งเองแบ่งนั่นดีเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ไม่มีแคดดี้ผมมักจะทำไม้หายทั้งหมดเท่าไหร่ของคุณเนี่ย 50,000 บาทครับเนี่ยใช่ทั้งเซตเลยงี้ใช่ครับเพราะว่าคือเคล็ดลับคือผมซื้อมือสองครับอ๋อใช่ครับผมการตีกอล์ฟนี่มันก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมอย่างหลุยมีเทคนิคอะไรยังไงความจริงแล้วเนี่ยเคยมีโปรมาสอนนะครับแต่ว่าผมก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันครับเราก็แค่รู้เบสิกเฉยๆครับแล้วที่เหลือนั้นเกี่ยวกับเรื่อง comfortability ว่าเราชอบเหมือนความสบายของวงสวิงขาเข่าเรารู้สึกยังไงมันแค่นั้นเองมันเรายังไม่ได้ถึงกับว่าเป็น professional หรืออะไรกันลิเดียแหละกีฬาของเด็กก็จับไม้โชคเนี่ยแหละค่ะมันซ่อนลงมาเทคนิคเจมมีอะไรมั้ยใช้สะโพกครับใช้สะโพกยังไงคะสะโพกมันยังไงคะคือเราใช้ฟันนะครับเออว่ะเราใช้ความรู้สึกใช่มั้ยแต่คือให้ตรงนี้เป็นตัวยันครับเป็นตัวขึ้นใช่มั้ยแล้วมอลงก็คือให้เป็นตัวสตาร์ทอะไรอย่างงี้ครับใช้ให้เป็นตัวมันยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันมาสอนกันมั้ยจัดการหน้ากันดีกว่ากันเลยเหมือนกันนะเออตัวต่อตัวกันไปเลยดีกว่าเออก็เนี่ย3ต่อ3พอดีเลยอ่ะใช่ถูกป่ะมาสอนกันเออครับอะไรคู่ลิเดียไงคือไม่เปิดโอกาสให้น้องเลยไม่ดิไม่เอาคุณแม่ก่อนแค่จะแซงก่อนยังไงปล่อยให้ถึงพื้นให้เฉียดให้เฉียดแล้วมือไม่มันต้องจับเขาหรือเปล่าลุยมือวางยังไงอย่ามือวางไม่เอาไม่เอาอย่างนี้งอเข่าได้ต้องงอเข่านิดนึงไม่ต้องต้นไม่ต้องครับต้นไม่ต้องทำเป็นตีไม่เป็นอยู่นะจับไม่เป็นอยู่นะเมื่อไหร่จะตีเอาลูกวางเลยดีกว่าโอเคเอาลูกวางที่บอกเนี้ยนะครับผมมันทะลุเลยครับ follow through ครับลูกไหนอ่ะมันต้องรู้น้ำหนักด้วยใช่ป่ะใช่ต้องซ้อมครับไม่ใช่ง่ายๆยากเอาให้ทีนิ่งทำได้ปล่อย follow through ใกล้แล้วยากอ่ะจะพูดป่ะอันนี้ความจริงนี่ยากนะฮะนี่ผมหลับตาก็พัดลงแล้วครับผมว่าพี่เดียหลับตาพัดนะหลับตาพัดเอาสิแรงก่อนแล้วหลับตานะหลับตาไปไหนอ่ะได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสาวชมพูด้วยพี่ชมต้องจับไม้ให้ได้ก่อนก็คือจับกริปต้องใช้ได้มือซ้ายอย่างนี้ก่อนนะคะมือซ้ายให้นิ้วโป้งอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็มาจับที่ลูกเลยค่ะแล้วเราก็ย่อข่านิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องการพัดเนี่ยเราก็งอนิดนึงแล้วก็ออกนี้ชึบอุ้ยทำไมมีลูกเด็กกลับวะมาเลยกระแม่โอเคป้ากระแม่มาเลยยังไงคะผมไม่ง่ายครับพี่แม่ทำไม่เป็นนะดิยังไงพี่หนูใช้ความรู้สึกครับแล้ววิธีที่บอกเทคนิคที่ต้องมีแบบว่าสะโพกบิดอันนั้นวิธีครับอันนี้พาร์ทแบบใช้ความรู้สึกใช้หัวใจครับผมอ๋อใช้หัวใจจริงขอโทษนะเถิบมานิดนึงเถิบมาอีกนิดนึงค่ะอ๋อตอนนี้หัวใจเราตรงกันแล้วนะขอให้มันโดนง่ายๆอย่างเงี้ยทำไม่ได้ยังไงผมว่าพี่แม่ทำได้ครับผมต้องให้เขาอธิบายซ้ำซากอยู่ได้ใช่หัวใจครับใช่หัวใจขอโทษนะคะดิฉันเป็นผู้หญิงของคุณหรือเปล่าคะคุณคือผู้หญิงของผมนี่โอ้โหแต่ละกำลังใจมาไป
งอเข่าหน่อยนิดนึงใช้ความรู้สึกแล้วก็ไม่รอดโอ้โหเฮ้ยผมว่าชมพู่เห็นเลยอ่ะอิจฉาเห็นเลยอ่ะมันแรงเกินไปมันแยกออกจากรูปนี่คุณชายคะเอาซะหน่อยค่ะตีๆให้ดูเป็นขวัญตาลองสิฮะนี่ไม่ต้องเลยตาเท่านี้ก็เหมือนหลับแล้วเอางี้ผมจะมองไปแล้วกันเหรอขอเล็งแป๊บนึงเอาใหม่สิลองใหม่สิได้ครับผมอีกทีอย่างที่สอนเอาไว้อย่างจำเอาไว้เพราะเวลาเนี่ยเราก็จะต้องอะไรอ่ะสอนอะไรสอนกลับมาเนี่ยมันกระโดดเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยไม่ดีไอเนี้ยมันไม่ดีเมื่อกี้หลุยพัดยังเนี่ยยังเลยครับสักหน่อยดีมองมาทางนี้เอ้าแม่มันนุ่นนี่คะเฮ้ยลองเก่งมากเลยน่ารักเวลาไปตีกอล์ฟเนี่ยน้องรุ่นก็ไปด้วยปะเคยไปบ้างครับเคยไปบ้างแต่ว่าเขาก็รออยู่ที่คลับเฮาส์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงการในการรอคอยนานมากครับใช่จริงอย่างนี้แมทธิวไปด้วยไหมพี่แมทก็ชอบตีกอล์ฟอ๋อก็ตีด้วยกันได้เหมือนกันก็บ้างเออพี่เพื่อนเนี่ยเจมส์นะคะมีกวนหรือเปล่านี่ไงเอากวนนี่ไงก็เดี๋ยวนี้กับอากงไงครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะมีเพื่อนๆกับเขาบ้างครับผมเอางี้ดีกว่าคุณมารายการทั้งทีแล้วคุณ3คนอยากจะแบบออกรอบด้วยกันสักครั้งไหมคะอยากครับนะคุณก็ได้มีเพื่อนร่วมกวนนะเพื่อนทุกคนก็อยากจะออกรอบด้วยกันเพราะฉะนั้น3แซ่บจัดให้ใช่เชิญค่ะแบกมาแล้วครับผมพร้อมจะเล่นไหมครับผมพร้อมค่ะวันนี้ผมมีแคดดี้ที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับจะสวยแค่ไหนนี่ไปดูกันนะแคดดี้ครับคนที่ตรงนี้ใส่เสื้อสีชมพูกางเกงสีเหลืองอะคะเขาไม่ได้ยินเราหรือเปล่าพี่มาครับเราพร้อมแล้วครับพร้อมอะไรพร้อมจะออกรอบครับนี่พี่ทำอะไรอะเป็นแคดดี้ไงครับพี่ร้อนมากเลยพี่ขอจางร่มหน่อยได้ไหมได้ครับถูกไหมโอ้อุ๊ยแต่จะบอกว่าหลุยอ่ะเขาฝากท้ามันนะตอนนี้รู้ไหมว่าเขาออกรอบไปแล้วสวัสดีครับผมหลุยสกอตนะครับก็ตามที่เราสัญญากันนะครับว่าเราจะมาเล่นกอล์ฟกันให้ดูนะครับเบอร์หนึ่งครับเวลาเริ่มเราก็จะต้องเริ่มต้นที่ทีออฟครับพี่มาทีออฟก็จะมี4แบบครับมีเป็นของโปรที่อยู่ข้างหลังสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวของผู้ชายสีเหลืองของผู้มีอายุแล้วก็สีแดงเป็นของผู้หญิงครับผมโอ้ยตรงเลยความจริงแล้วลูกตะกี้ถ้าเราไม่เห็นคนตีเขาคงอาจจะคิดว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับกลางแฟร์เวย์เลยนะสวยงามมากเป็นไงล่ะสู้ไหวเปล่าก็จะมีจากนี้ไปโน่นเหรอก็หลุมอยู่ตรงต้นไม้เยอะๆครับพี่มาหลุมจะอยู่ตรงนั้นแล้วหลุมนี้เป็นหลุมยาวเขาเรียกว่าพาห้าครับผมหลุมนี้ระยะ511หลาครับผมอ่ะเอาเลยเถอะหลุยไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะตีใส่พี่หลุยครับผมเอาให้ดีไอ้ยะโอ้ยไกลมากอ่ะเดี๋ยวว่าออกขวานิดนึงครับผมอยู่ในแนวต้นไม้วันนี้ก็ตีทีแดงแล้วกันค่ะเราจะได้ชนะพี่หลุยเอาละไม่ขึ้นเลยโอ้โหกลางแฟร์เวย์พี่เดียพี่เดียตีไกลกว่าพี่หลุยอีกอ่ะเก่งมากช็อตที่2แล้วนะอันนี้โอ้โหเสร็จแม่สองคนเลยสู้เขาไม่ได้หรอกนั่นไปไหนอ่ะออกขวาครับผมแต่น่าจะโอเคครับช็อต2ของผมครับก็ได้มาประมาณเกือบ300ครับตอนนี้ก็เหลือ220หลาถึงธงนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะลุยหรือไม่ลุยดีครับโทษลุยลาด
ก็ไปอยู่ข้างๆกีนะครับซ้ายนิดนึงครับพี่มาใช่แล้วแต่ก็น่าจะมีโอกาสก็ชิปหนึ่งอินเลยออกอีเกิลไปฉลองวันเกิดที่ไหนมาได้ข่าวว่าไปที่ฮ่องกงใช่ครับกลับไปเจอพ่อแม่แล้วก็อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ว่าไงมั่งอ่ะรู้ไหมว่าเราดังมากเลยอ่ะตอนนี้คือพ่อแม่เขาก็ดูตลอดเวลาครับแล้วเขาก็ชอบวันไหนที่เศร้าเขาจะบอกร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมลิเดียค่ะขวัญวันเกิดอะไรมาปีนี้เพื่อนๆ เขาจัดเป็นเซอร์ไพรส์บาร์บีคิวให้ค่ะมีทั้งแบบไฟมีทั้งแบบอะไรลูกโป่งแบบเต็มห้องเลยค่ะก็ดีค่ะแล้วของขวัญก็มีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักใกล้ใกล้มากเบอร์ดีแล้วนะเบอร์ดีแล้วนะเออโหช็อต2ผมก็มาหยุดตรงนี้นะครับข้างๆกีนนะครับก็เหลือประมาณสักกี่หลาดีครับพี่เลียตรงนี้พี่หลุยมีหนาวพี่หลุยมีหนาวพี่หลุยมีหนาวอันนี้น่าจะเหลือประมาณ20ได้ไหมคะ20หลาถึงธงครับผมคือผมมาตีไม่โดนลูกแต่ว่ามันออกมาดีครับผมเบอร์ดี้ครับทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าสู้ได้เปล่าลงอ่ะ yes ลงแล้วอ่ะได้แล้วลงแล้วลงแล้วโอ้ยเย้เบอร์ดี้เบอร์ดี้ก็เสมอกับพี่ลุงเสมอกันเก่งมากกลับไปแซบเรื่องหัวใจกันต่อละกันนะครับผมฉันมาไกลมาไกลละกันฉันเดินทางมาไกลแสนไกลแต่มีเธอนั้นเป็นจุดหมายต่อให้ไกลแสนไกลเท่าไรไม่หวั่นไร้กำลังยังคงก้าวไปล้มลงไปยังยืนขึ้นมาโอละทนแม้จะอ่อนล้าเพื่อจะมาล้มลงตรงข้างกายเธอเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินมันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแม้เรียวแรงจะเดินนั้นยังหมดแต่เหนื่อยเท่าไรที่เธอตั้งน้ำใจสักหยดรดลงมาตรงที่กลางใจให้คนไกลคนนี้ชื่นชมหัวใจฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินไม่คิดจะเดินเดินกลับหลังไปอยากจะขอพึ่งพาอาศัยที่มีน้ำใจแห่งนี้นั้นขอพึ่งพาอาศัยที่มีน้ำใจแห่งนี้นั้นนะเดี๋ยวครับผมนี่ทำไมคนมองมาเดี๋ยวถามจริงรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอนั่นน่ะสิเพราะมันนานมามากนานมากไม่น่าจะเกิดทันนะไม่ใช่วัยหนูเลยนะคือที่รู้จักเพราะว่าคุณไมเคิลหวองเขาเป็นคนฮ่องกงใช่ไหมเราก็เคยเห็นหนังเขาแล้วพอกลับมาเมืองไทยเหมือนแบบฝึกหัดร้องเพลงนี้เพราะว่ามันเหมือนมันพูดไม่ชัดเหมือนกันนะครับทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะอยากเป็นนักร้องนะไม่อยากครับพี่ชมทำไมอ่ะค
ือเราไม่ได้ชอบร้องเพลงขนาดนั้นคือเราทุกครั้งที่ร้องเพลงเราก็อายเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเกี่ยวกับกอล์ฟเราคิดว่าจะเทิร์นโปรไหมฮะมันก็นี่คือเป็นฮ็อบบี้ที่เรารักจริงๆครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเทิร์นโปรครับคุยเรื่องกีฬามาเยอะละมาคุยเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าเริ่มที่เดียก่อนเฮ้ยแบบคบกับพี่แมทธิวมา8ปีแล้วว่ะมีวิธีเติมความหวานยังไงบ้างก็เป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะก็แบบมีอะไรก็คุยกันตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยค่ะโกรธก็บอกโกรธชอบก็บอกชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่เธอดูอินเลิฟกันตลอดเวลามากอะแบบว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายดีค่ะก็แบบคือเจอในตอนแรกเป็นไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมอ่ะโอเค8ปีแล้วก็ยังรักกันอยู่ด้านนี้สิ4ปียังไงยังอยู่ไหมคุณนะคะคุณยังดีอยู่นะคะดีครับเฮ้ยทำไมต้องกัดฟันทำไมดีครับ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 โอเคครับยังซ้อนมอไซค์ไหมซ้อนครับซ้อนเห็นบอกว่าเราซ้อนพาซ้อนไปเชียงใหม่เลยไปเชียงใหม่เลยครับบ้าไม่ไกลไปหรอก็ไม่ไกลนะฮะมีน้องบอกว่าชอบนะชอบมากครับชอบจริงๆเพราะว่าเขารักเธอเขาถึงได้ยอมก็คือว่าไปสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะถึงไปบ่อยเป็นยังไงคือยังไงสรุปเดือนหอนี้เหรอไม่ใช่แล้วยังไงล่ะคุณบีบีบ้านที่เชียงใหม่ด้วยออกมาบันดาลอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่ครับอยู่ติดกันเลยฮะใกล้กันเลยครับรั้วเดียวกันครับอ๋อเหรอใช่ครับจะแต่งหรือยังล่ะนี่ชมพู่เขาจะปีหน้าแล้วอะไรเดี๋ยวกลับมาผมว่า4ปีนี่ก็ยังก็ครึ่งหนึ่งของ8ปีอะครับยังหรอได้ครับผมว่าให้เดียเขาก่อนดีกว่าเลยใช่นี่ไงให้เดียไปสิเดียปุ๊บแล้วก็ชมพู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะตามพี่ชมก่อนนะเดี๋ยวก่อนให้คำว่าไม่พร้อมของผู้ชายเนี่ยมันคืออะไรคะนี่ใส่ลมด้วยพร้อมก็มีคืออะไรอะไรคือไม่พร้อมอะไม่เข้าใจผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะคำถามเนี้ยไม่มีในสคริปต์แต่ชมพู่อยากรู้เองไม่มีพวกของฉันมีเดี๋ยวนะความจริงที่ไม่พร้อมเนี่ยผู้ชายก็คือมันมีพูดดีๆเย็นเขาชื่อหลุยในความคิดของหลุยเนี่ยคือถ้าสมมติว่าผู้ชายเขาแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ชายที่จะดูแลเขาตลอดตลอดชีวิตก็คือผมไม่อยากที่จะให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ไม่มีเมคชัวร์ว่าไม่มีการผิดพลาดอะไรทั้งสิ้นใช่ครับเรื่องหน้าที่การงานเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยทั้งลีเดียแล้วก็ทั้งหลุยเนี่ยก็แฮปปี้กับชีวิตรักนะแต่ที่แน่ๆเราเนี่ยเจมเอ้ยชีวิตเราแทบไปถามเถิมเท่านั้นเนี่ยเคยอกหักเป็นไงอะอกหักครั้งแรกครั้งแรกด้วยบ่อยครับผมรักครั้งแรกก็อกหักเลยครับเนาะครับต่อด้วยครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4ครับโอ้โหโอ้โห4ครั้งอะไรเธอได้อย่างเงี้ยไม่เข้าใจก็คือที่ฮ่องกงเราเหมือนแบบเด็กๆนะครับแล้วเราคือเป็นคนขี้อายครับเราไม่กล้าบอกเขาแล้วเขาเป็นสาวฮ่องกงมั้ยหรือเป็นสาวฮ่องกงครับอ๋อเหรอใช่ก็คือเราเหมือนแบบเด็กๆประมาณ10 13 14เนี่ยครับก็อกหักมาเรื่อยๆๆจนก็มองเห็นเป็นเรื่องแปลกเลยครับเรื่องธรรมดาเออใช่แล้วสาวไทยอ่ะเคยโดนมั้ยสาวไทยคือสาวไทยไม่ค่อยครับผมเพราะผมเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนแบบเราก็ยังไม่เจอใครมากเท่าไหร่ครับผมงั้นโสดก็ดีแล้วงั้นก็ถามเลยว่าชอบสไตล์ไหนยกตัวอย่างเป็นรูปเป็นร่างเลยมั้ยคือสเปคถ้าเกิดผมจะรักจริงๆคงเป็นที่ความรู้สึกแต่ถ้าเกิดชอบตอนนี้ทุกคนแบบอยู่ทุกคนใจตั้งใจฟังฉันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างชอบพี่อั้มพัชราภาครับผมเพราะเขาน่ารักด้วยแล้วก็แบบเราเคยเจอตัวจริงด้วยใช่แล้วเขาเหมือนแบบเขาเป็นคนยิ้มแล้วแบบเฮ้ยโลกสดใสอย่างเงี้ยครับใช่เอาล่ะค่ะสุดท้ายให้ทั้ง3ท่านฝากผลงานหน่อยก็แล้วกันค่ะก็ของเดียนะคะตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะคะก็คือเสน่หาสัญญาแค้นค่ะแล้วก็มีเพลงเพิ่งปล่อยไปนะคะก็คู่กับไทเทเนียมเพลงชื่อว่า Baby Don't Stop ค่ะลุยล่าลุยล่าเราจะได้ดูอะไรจากลุยบ้างตอนนี้มีถ่ายทำ2เรื่องครับเป็นของ Six Sense ภาค2ครับแล้วก็พ่อไก่แจ้ของพี่ไก่วรายุทธด้วยครับนะคุณชายล่ะคะหลังจบคุณชายแล้วเป็นไงบ้างคะก็เพิ่งจบคุณชายก็เพิ่งจบไปแล้วก็ผลงานต่อไปก็ฝากติดตามไว้ก่อนนะครับไว้รอรุ้นว่าจะเล่นเรื่องอะไรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับการกลับมาของ7ศิลปินหญิงคุณภาพนะคะสักครู่เดียวค่ะพี่จะรีเทิร์นกับพี่หนุ่ยอมพลเหรอคะเขาก็ไปสวีทกันมาดิที่มีภาพขี่คอกันเหรอใช่ ค
ือไอ้ที่ทุกคนยังไม่ได้พูดว่าจะแต่งอะไรเมื่อไหร่เรื่องของเรื่องเนี่ยเขายังไม่ได้ขอไงอ๋อที่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะสนับสนุนโดยพัดลมฮาตาริ18นิ้ว AIS อุ่นใจปี5ลีโวและลิฟคอนโดมิเนียมโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี้แบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้นพลัสวันนี้นะคะเวทีสามแซ่บของเราเนี่ยจะมีสาวๆมารวมตัวกันเยอะที่สุดพูดเลยเพราะว่ารวมดีว่าตัวแม่ทั้ง7คนไว้ที่นี่โอ้โห7คนที่แซ่บขนาดนี้บอกได้เลยว่าแต่ละคนประสบการณ์ด้านความรักแซ่บๆทั้งนั้นค่ะและยังไม่ได้งั้นนะนอกจากพวกเธอเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าแซ่บแล้วการแต่งตัวประชันกันเรียกว่าต้องแซ่บสุดๆกันเลยทีเดียวเอาสิมาดูกันนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหนนะคะพบกันเลยค่ะ7สาวแซ่บจาก7 Return ค่ะชอบเวลาที่ฟ้ามีดาวประดับเป็นร้อยเป็นพันฉันไม่ชอบที่เงาพระจันทร์นุ่มนวลเอ็มในหัวใจชอบทุกครั้งเวลาไปเดินไปดูทะเลดูน้ำดูทรายฉันก็แค่มีตู้เย็นใส่ผลไม้ก็ดีใจถ้าหากเป็นฉันว่าต้องดูที่ตรงนี้ฉันชอบให้คนพูดคุยกับฉันก็แค่ทุกวันมีอยู่ดีกันไปแต่ฉันไม่มีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับฉันต้องการแต่เพียงคนที่จะพอเข้าใจว่าตัวฉันต้องการอยากมีรักมันก็ไม่มาหาตารอคอยจะมาจะวันไหนยังไงอยากลืมรักมันก็กลับมาหาไม่มาเวลาจะมาก็ร้อนจะเป็นจะตายอยากจะลืมก็ยังจะมาอยากจะลืมก็ยังจะมาอยากจะรักทำไมไม่มาอยากจะรักทำไมไม่มาไม่เข้าใจฉันชอบเวลามีคนมาคอยเอาใจใกล้ชิดอยู่แลฉันชอบแค่เพียงให้มีสายตาสนใจให้กันฉันชอบทุกครั้งเวลามีคนโทรมาบ่อยๆไม่รู้ทำไมฉันยังขอให้ใครสักคนได้คอยนึกถึงก็พอใจถ้าหากเป็นฉันว่าต้องดูที่ตรงนี้ใจฉันชอบให้คนพูดคุยกับฉันขอแค่ทุกวันนี้อยู่ดีกันไปฉันไม่มีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบังคับฉันนั้นต้องการแต่เพียงคนที่จะพอเข้าใจว่าตัวฉันต้องการอยากมีรักมันก็ไม่มาหาตั้งตารอคอยจะมาจะวันไหนยังไงอยากลืมรักมันก็กลับมาเวลาจะมาก็รีบร้อนจะเป็นจะตายอยากจะลืมก็ยังจะมาก็ยังจะมาอยากจะรักทำไมไม่มาจะรักทำไมไม่มาไม่เข้าใจอยากมีรักมันก็ไม่มาหาตั้งตาเราคอยจะมาจะวันไหนของ7สาว7นะคะขอต้อนรับการกลับมาของความรักทั้ง7ค่ะคุณแอมสาวลักษณ์คุณใหม่เจริญปุระคุณมาชาวัฒนาพาณิชย์คุณนิโคเทริโอคุณอุหฤทัยคุณนัทมีเรียและคุณตองภครมัยค่ะเคยรวมตัวกันมาแล้วเมื่อ13ปีก่อนแหมพูดอย่างนี้มันยาวไปนะขอโทษด้วยนะแต่ยังสวยกันอยู่ซึ่งทำให้สาวๆหลายคนเนี่ยหันมาฮิตตามกันเลยนะแฟชั่นที่ชัดเจนมากๆเลยที่เห็นนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตนะกับกางเกงยีนส์ซึ่งใส่กันทั้งบ้านทั้งเมืองกันเลยทีเดียวนะแต่วันเวลาไม่เคยทำร้ายทั้ง7ท่านเลยไม่มีความรอยราเลยอย่างเช่นคนนี้เชิ้ตเลิศนะถ้าตอนนี้สวยกว่านะใช่ไงตอนนั้นยังไม่รู้จักอ้ําอธิชาติไงโอ๊ยขอบคุณมากันมาขอบคุณสวีทกันมาพี่เ
สาวมาดีที่มีภาพขี่คอกันน่ะเหรอใช่เราเห็นด้วยล่ะฉันเห็นเหรอเฮ้ยมันน่าอิจฉาซะนี่ก็ไรเออคุณผู้ชายก็แข็งแรงจริงนะอะไรกันนักหนาล่ะคะคุณก็ชอบของเขาสนองนิดนึงคุณไปเมาดิฟคุณไม่เห็นดำเลยนะคะนักมีเรียไม่หรอกค่ะมันก็ดำอยู่ดำยากค่ะไม่ค่อยดำยังไม่พอนะอะไรล่ะมันก็มีแต่รูปสวีทกันอยู่สองคนนี่ไงนี่ไงใช่ฉันไม่เห็นรูปคนอื่นในทริปเลยไม่ใช่เขากลับกันไปหมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้ไม่มีคนเองสองล่าสุดรักกันไม่รักกันขนาดไหนเปิดร้านอาหารด้วยกันด้วยอย่างนี้ร้านหยินหยางนะคะพี่เซนค่ะเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็เป็นอาหารสบายๆค่ะกินง่ายๆเมื่อไหร่มีข่าวดีน่าอีกสักทีนึงอีกสักพักนึงอาจจะสักพักก็เดี๋ยวค่อยอีกสักพักค่ะยังไม่รู้คนต่อไปอ่ะอันนี้เปลี่ยนเยอะสวยขึ้นมากอ่ะใช่เป็นสาวแซ่บและคบหนุ่มนอกวงการมาเกือบ2ปีใครอ่ะใครอ่ะทำไมเราไม่รู้คนนี้ซุ่มมากแสดงว่าคนนี้แบบว่าลุ้นเข้าเส้นชัยได้แบบไม่มีมีเปิดมีคุยแต่นี่แบบเงียบเลยใครอ่ะใครอ่ะเป็นคนข้างนอกค่ะพูดไปก็ไม่รู้จักหรอกค่ะรู้ได้ยังไงล่ะเวลาเราคบคนนอกวงการก็จะดีใช่ไหมชมพู่แล้วจะมีไหมอนาคตในวางไว้จะตรงยังตรงงานอะไรเมื่อไหร่คือไอ้ที่ทุกคนยังไม่ได้พูดว่าจะแต่งอะไรเมื่อไหร่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันคือยังไม่พร้อมคือเขายังไม่ได้ขอไงอ๋อที่ประเด็นมันอยู่ตรงอะไรอ่ะอะไรเธอด้วยเหรออีกรายหนึ่งซุ้มคบหนุ่มนอกวงการเหมือนกันน่ะน่ะดูว่ามีสาวก่อนนี่อันนี้สาวจริงได้ข่าวว่าเด็กกว่าด้วยนี่ไงโอเคคือรุ่นนี้นะคะคือถ้าจะหารุ่นผู้ชายรุ่นเดียวกันมันก็ตายหมดแล้วแล้วไปเจอกันอะไรยังไงตรงไหนคะคุณพี่บอกพี่กัดหนูหน่อยค่ะเผื่อไปเจอบ้างค่ะไม่ได้ละค่ะเดี๋ยวคุณน้องไปส่องบ้างพบกันมานานยังคะเนี่ยคะจะ10ปีแล้วอ๋อเหรอแต่จะบอกว่าที่เป็นม้ามืดที่สุดนะในเซเว่นนะต้องคนนี้นี่ไงหลายคนคาดเดาว่าโอ้ยนางเป็นทอมแน่ๆแล้วตอนนี้เป็นไงล่ะดูดิลูกหนึ่งแล้วมาเลยเป่งปังกันมาคนเดียวแซงทุกอย่างน้ำหนักก็แซงด้วยลูกอายุเท่าไหร่แล้วพี่จ๋าหนึ่งขวบสามเดือนผู้ชายค่ะผู้ชายเอ้ยแต่ที่เราเคยมาคุยกับพี่อู๋อ่ะพี่อู๋บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะช็อกโกแลตซีฟใช่เป็นผู้มีบุตรยากลูกจะติดยากแบบว่าของน้องคุณเนี่ยถือว่าฟลุกมากแต่ว่าพี่ก็ได้ยกยวงอะไรที่เป็นก้อนเกินอะไรออกมาได้ไหมคะก็หลังๆจากผ่าตัดเนี่ยก็ทำให้แบบว่าง่ายขึ้นที่แบบว่าลูกจะติดแต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งจะเสียน้องไปคนหนึ่งก็ไปลุยอยู่กับพี่แอมเพิ่งจะฝากคันแล้วก็ได้8สัปดาห์แล้วก็ไปร้องเพลงที่ขอนแก่นเรารับงานไว้เนี่ยตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราท้องเอางี้ดีกว่าเขาชิงหน้าไปมีลูกมีเต้าเป็นครอบครัวกันไปหมดแล้วมีบางคนก็เป็นถึงกระดังงาลนไฟต้องบอกว่าชี้ยังหุ่นเสียอยู่แหละนี่ต้องขอบอกเลยนะว่ารูปร่างก็ยังนี่ไงนางอัพรูปไงดึกๆขอให้ดู IG มาช่านะไม่หรอกเพราะว่าเวลาเราเล่นงานคอนเสิร์ตเราเล่นในดึกๆถูกไหมมันก็จะเต็มองค์มาแล้วคือถ่ายไว้ในกล้องก่อนแล้วพอเรากลับบ้านแล้วล้างหน้าสบายเราค่อยมาเริ่มแต่งว่าจะวางเฟรมยังไงเข้าใจป่ะมันก็เลยจะมาตรงลงตอนดึกนิดนึงอะไรแต่ว่ามันเหตุสีไม่เปลี่ยนเพราะว่าทำงานโอ้โหตอนนี้โอ้ยมันอยู่เท่าไหร่อ่ะน่าจะสัก15ได้มั้งแบลช์มากดูแลตัวเองยังไงอ่ะยังดูดีอยู่เลยอ่ะช่าส่วนใหญ่หนูจะเล่นโยคะเยอะหน่อยแล้วก็พอบางทีพอเล่นช่วงนั้นเล่นเยอะๆก็จะแบ่งไปเล่นฟิตเนสบ้างสลับกันไปคุมเรื่องกินไหมถ้าเกินสัก2ทุ่มไปในอย่างเลทสุดแล้วเนี่ยฉันจะเริ่มไม่ค่อยทานละเพราะว่าร่างกายมันควรจะพักบ้างแต่มื้อที่สำคัญเลยคือมื้อเช้าปุ๊บพอลงไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะดูดวูบเรารู้สึกได้เลยแล้วเราใช้ตรงนั้นในเอเนอร์จีทั้งวันทำจนมันเป็นนิสัยแล้วอะค่ะคือพี่ชาค่ะอะไรคะคืออย่างนี้ค่ะคือที่แซ่บกว่าหุ่นพี่เนี่ยค่ะอะไรคะคือมันมีข่าวลือว่าแบบพี่จะมีเทิร์นอะไรว่ามีซิปอะชมพู่ถามว่าพี่จะรีเทิร์นกับพี่หนุ่ยอมพลเหรอคะเคยเห็นเขาอัพพี่ซ่าอัพใช่ไหมอัพรูปใช่ไหมรูปคู่ในอินสตาแกรมกันบ่อยๆอินสตาแกรมจริงต้องแบบว่าคอยอัพเดตตลอดชีวิตต้องมาแต่งรูปฉันอยู่ไหนฉันทำอะไรตลอดเวลานะฮะแล้วยังไงคะกับพี่หนุ่ยอมพลนี่ยังไงครับพี่นั่นน่ะสิ
นางกำลังเป็นเจ๊ดันให้ลูกชายด้วยเข้าวงการด้วยแล้วบทที่รับตอนนี้คือบทเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยรอเลยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตL'Oreal Total Repair File Rosa พร้อมพี่ชาค่ะอะไรคะคืออย่างนี้ค่ะคือที่แซ่บกว่าหุ่นพี่เนี่ยค่ะอะไรคะคือมันมีข่าวลือว่าแบบพี่จะมีเทิร์นอะไรว่ามีซิปอ่ะชมพู่ถามว่าพี่จะรีเทิร์นกับพี่หนุ่ยอมพลเหรอคะโอ้อะไรอ๋อเธอเห็นเขาอัพพี่ซ่าอัพใช่ไหมอัพรูปใช่ไหมรูปคู่ในอินสตาแกรมกันบ่อยๆใช่อินสตาแกรมจริงต้องแบบว่าคอยอัปเดตตลอดใช่ไหมเนี่ยต้องมาแต่งรูปฉันอยู่ในฉันทำอะไรตลอดเวลานะฮะแล้วยังไงคะกับพี่หนุ่ยอมพลนี่ยังไงครับพี่มีอยู่ช่วงนึงไปเจอที่งานกันแต่ปกติจริงคุยกันอยู่แล้วแต่มีวันนั้นแบบว่าโอเคก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยทุกคนก็ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าลงตัวของมันดีอยู่แล้วนะคะ อยู่อย่างนี้ดีแล้วแฮปปี้ดีอยู่แล้วนะคะแฮปปี้ดีแล้วนะใช่ใช่ไม่แล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรคือแบบโอเคเราก็คุยกันปกติจริงๆแล้วเพียงแต่คนแบบบางทีแบบเพิ่งจะเห็นรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะคนต่อไปอีกนางซึ่งหน้าแบลตลอดเวลาโอ้แน่นอนสินี่ไงนี่ถึงแม้ว่าลูกนางจะ8ขวบแล้วก็ตามพี่นี่เขาทำไงที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะพยายามไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพยายามอยากจะแบบอย่างที่พี่ชาบอกว่าเรื่องทานอาหารให้เป็นเวลาเวลานี้กี้จะตื่นมาตอน 3:00 แล้วกี้จะเป็นผีตู้เย็นน่ะแบบกี้จะหิวมากตอน 3:00 แล้วพี่ไปคุยแบบในตู้เย็นกินอะไรเงี้ยเหรออย่างเลยฮะไม่ดีเลยเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วดีใจแทนทิกเกอร์จริงๆเลยที่แม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากโอ้โหตื่นขึ้นมาพูดถึงเรื่องลูกชายตอนนี้8ขวบ8ขวบค่ะนางกำลังเป็นเจ๊ดันให้ลูกชายด้วยเข้าวงการด้วยใช่มั้ยสุดฤทธิ์เลยก็ไม่ถึงกับสุดฤทธิ์หรอกค่ะแต่ก็ทิกก็ชอบการแสดงก็จะปิดเทอมแล้วก็เล่นละครสักเรื่องสองเรื่องไม่เป็นไรแล้วเราเป็นคนติวบทให้เขาไหมหรือว่ายังไงเขาดูแลเขาเองเหรอเขาทำของเขาเองเลยค่ะแล้วบทที่รับตอนนี้คือบทเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำรอลูกเป็นเด็กเก็บกดไงคะแล้วก็แบบไม่มีบทให้เขาพูดเลยแม้แต่นิดเดียวต้องเล่นอินเนอร์อย่างเดียวแต่ว่ามีอินเนอร์มีน้ำตาคลอแบบทั้งพลูมแอคติ้งแอคติ้งใจเหมือนกันติดตามดูผลงานทิกเกอร์กันได้มาถึงรายคนสุดท้ายนี่ไงช่วงไม้ม้วนไงอายุเท่าไหร่คะ20เอาสิถามไม่นานก็ทาปีเองใช่ไหมเป็นเจ้าเพศพอดีพี่ใหม่ไม่อยากถามเรื่องความลงความรักอะไรแล้วเนี่ยต้องค่ะเป็นไงกิจการน้ำของพี่ก็มันเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเรายังเป็นลูกเป็นหลานคนในวงการเรายังไม่ได้เป็นแบบยักษ์ใหญ่ก็ได้การอุปการะคุณจากทาง ICC International แล้วก็ทีมงานดาราเซเลบต่างๆที่แบบว่าก็ช่วยดันหัวใจแล้วตอนนี้ไงคะเป็นน้ำอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรโฉบไม่มีอะไรเฉี่ยวชนเลยเหรอคะไม่โอ้โหอย่าให้ชนเลยก็ยังเต้นปกติดีอยู่นะคะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเป็นเฟรนด์มากกว่ากัลยาณมิตรนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่ง25นะจริงๆอะไรเยอะจะรีบจะไม่ได้จริงๆนะบางทีโชคชะตามันก็เล่นตลกอย่างนี้นะเพราะแบบมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่สุดท้ายเซเว่นก็ได้กลับมารวมตัวกันถึงแม้ว่าจะผ่านมา13ปีแล้วก็ตามแต่ว่าเมื่อมารวมตัวกันอย่างนี้แน่นอนแฟนๆคงจะได้ชมคอนเสิร์ตที่น่าจะมันมากขึ้นเพราะครั้งนั้นขึ้นคอนเสิร์ตทีแล้วเนี่ยแต่คราวนี้สั่งสมประสบการณ์มาถึง13ปีความรักต้องแซ่บไม่เหมือนกันแน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีเมื่อไหร่ยังไงคะ24-25 สิงหาคมค่ะไม่อันนั้นเล่นยี่สี่ยี่ห้าสิงหาเล่นที่พารากอนฮอลค่ะพารากอนฮอลนะคะเห็นบอกว่ารายได้จะมอบให้กับใครคะก็คือกลุ่มลูกเหลียงซึ่งจริงๆมูลนิธิเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าดูแลเด็กน้องๆนะคะที่เขาได้รับผลกระทบก็คือผลกระทบจาก3ชายแดนภาคใต้ใช่ไหมคะเขาก็จะมี100กว่าคนที่3ชายแดนแล้วก็จะมีเด็กที่อื่นๆอีกที่ใกล้ๆเคียงก็ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังก็อย่าลืมพวกเขาแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นดูคอนเสิร์ตสนุกด้วยแล้วก็รายได้ก็จะได้ช่วยกันทำบุญด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนที่มาร่วมกันแซ่บกันเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะขวัญข้าวนะคะ Wonder Anatomy ค่ะเครื่องประดับ77ค่ะ La Tierra Diamond นะคะและเทวันดารา Gallery ค่ะคืนนี้พวกเรา3แซ่บลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ